สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมมัทปฏิพงศ์นะฮะก็จากที่เห็นในชื่อคลิปนะครับผมก็ในวันนี้ผมจะมาสรุปให้ฟังนะว่าหัวลำโพงจะปิดจริงหรือไม่นะครับเพราะในช่วง1สัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยหลายเพจเอาไปแชร์กันเอาไปแบบไปโพสไปพูดกันอะไรเงี้ยนะครับตอนนี้นะฮะทางทีม PRของการรถไฟไทยก็คือเพจของทางรถไฟเนี่ยเขาชี้แจงมาแล้วนะครับว่ามันจะเป็นแบบนี้มันเชิงปิดไม่เชิงปิดอันนี้เราก็มาฟังอีกทีแต่แน่นอนว่ารถไฟที่วิ่งเข้าหัวลำโพงเนี่ยยังมีอยู่นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาสรุปในคลิปนี้ว่าเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับเพราะว่าทางศักดิ์สยามก็ชัดเจนแล้วฮะว่าแน่นอนว่าต้องปรับปรุงหลายๆคนเห็นภาพกราฟิกออกมาแล้วนะว่ามันสวยแค่ไหนหรือมันยังไงก็วิพากษ์วิจารณ์กันได้นะครับเพราะว่าผมส่วนตัวผมชอบแบบเดิมนะฮะหลายๆคนคงชอบแบบเดิมนะฮะที่มันอยู่แบบคู่บ้านคู่เมืองมาตั้งนานเนาะก็หัวข้อเขาให้มาแบบนี้นะครับผมปิดฉากหัวลำโพงยุติเดินรถสิ้นปี64นะครับผมก็ผุดเขียวนะฮะมิสยูอนุรักษ์โดมเพื่อเมืองเก่านะครับผมศูนย์ธุรกิจใหม่อันนี้คือหัวข้อที่เขาลงในคอลัมน์มานะครับแล้วก็ผมจะมาสรุปให้ฟังเพราะว่าเขาเขียนยาวอยู่เหมือนกันก็คือหลักๆแล้วนะที่เขาต้องการที่จะย้ายไปทางนู้นนะเพื่อหลายสิ่งหลายอย่างของหัวลำโพงนะครับเพราะว่ากว่าจะมาถึงหัวลำโพงจากบางซื่อเนี่ยมันผ่านหลายอย่างเนาะมันผ่านจุดตัดหลายจุดมันทำให้รถติดเยอะมากนะครับก่อนมันคงจะแบบแต่คิดว่านะคนในกรุงเทพคงจะชินกันแล้วแหละเนาะก็เขาก็พูดเยอะนะแต่ผมไม่ได้อะไรมากถ้าอยากอันนี้จริงๆก็ไปดูที่ของเพจ PR นะครับผมแต่ผมจะมาสรุปแบบสั้นๆว่าคือจะมีขบวนรถไฟวิ่งเข้าสถานีกรุงเทพหรือหัวลำโพงเนี่ย22ขบวนต่อวันนะครับผมจาก200กว่าขบวนนี้ก็จะเหลือแค่22ขบวนนะฮะแล้วจะมีขบวนไหนที่ได้ขึ้นไปวิ่งสถานีกลางบางซื่อกี่ขบวนเดี๋ยวผมจะตามมาแจ้งอีกทีนะครับก็วันที่23ธันวาคมนี้ก็คือทางการรถไฟจะปรับตารางเดินรถแบบใหม่นะครับผมที่จะวิ่งเข้าหัวลำโพงเนี่ยเหลือ22ขบวนแล้วก็เวลาใหม่นะครับผมก็เดี๋ยวคอยติดตามกันทีเดี๋ยวผมจะมาชี้แจงเหมือนเดิมนะฮะส่วนทางรถไฟฟ้าสายสีแดงเส้นทางบางซื่อรังสิตบางซื่อตลิ่งชันกำหนดให้เปิดบริการเชิงพาณิชย์โดยเก็บค่าโดยสารนะครับผมอย่างเป็นทางการนี่คือวันที่29พฤศจิกายนก็คือสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับก็คือจะเริ่มเก็บค่าโดยสารก็ตามราคานะฮะส่วนรถไฟชานเมืองรถไฟทางไกลในปัจจุบันนะครับผมได้วางแผนการเดินรถใหม่นะครับก็คือจำนวน155ขบวนนะฮะโดยเริ่มในวันที่23ธันวาคมนะครับผมก็จะปรับลดขบวนที่จะเข้ากรุงเทพเหลือ22ขบวนทั้งหมดที่จะวิ่งถึงกรุงเทพเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ177ขบวนประมาณนั้นนะครับผมก็โดยรถไฟสายเหนือสายอีสานปรับตารางเดินรถใหม่ทั้งหมด74ขบวนนะครับก็คือแน่นอนว่าเวลาคงจะไม่เหมือนเดิมส่วนรถไฟทางไกลเชิงพาณิชย์นะครับผมสายเหนือต้นทางเชียงใหม่ต้นทางอีสานก็คือหนองคายและก็อุบลเนี่ยจะวิ่งบนโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงบางซื่อกลางนะครับสถานีกลางเนี่ยจำนวน42ขบวนต่อวัน42ขบวนต่อวันรถไฟชานเมืองสายเหนืออีสานจำนวน14ขบวนนะครับต่อวันผู้โดยสารให้ใช้ที่สถานีรังสิตนะครับผมและสถานีดอนเมืองนะฮะเป็นจุดเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงกับสถานีกลางนะครับผมก็คือผมจะบอกว่ารถไฟทางไกลเชิงพาณิชย์เนี่ยกับรถไฟชานเมืองมันจะไม่เหมือนกันก็คือรถไฟทางไกลก็จะเป็นเช่นรถเร็วรถด่วนที่วิ่งต้นทางไปทางนะฮะส่วนรถไฟชานเมืองคือจะเป็นขบวนรถแบบลพบุรีพิษณุโลกนครสวรรค์
ประมาณนี้สุรินอะไรประมาณนี้นะฮะก็คือขบวนรถชันเมืองก็คือจะวิ่งเป็นขบวนรถธรรมดานะครับผมต้นทางจะไม่อยู่ที่สถานีกลางบางซื่อนะจะไปอยู่ที่รังสิตกับดอนเมืองสามารถเลือกขึ้นได้ระหว่าง2สถานีนี้นะครับผมส่วนรถไฟชานเมืองสายเหนือ2ขบวนต่อวันสามารถวิ่งบนรถไฟฟ้าสายสีแดงถึงสถานีกลางได้นะครับส่วนขบวนแบบฟีเดอร์นะครับก็คือสายสีแดงทางบางดอนเมืองรังสิตบางปีอินอยุธยาเป็น10ขบวนต่อวันความถี่คือ1ชั่วโมงนะครับผมทุกวันนี้ที่เขาทดลองวิ่งก็คือจาก30นาทีต่อขบวนนะฮะที่วิ่งไปวิ่งกลับ30นาทีนะครับตอนนี้เขาจะปรับเพิ่มมาเป็นความถี่1ชั่วโมงนะครับผมก็คือจะสามารถขยายไปถึงอยุธยาได้นะครับส่วนรถเร็วรถด่วนพิเศษจำนวน24ขบวนต่อวันใช้เส้นทางรถไฟดั้งเดิมเข้าสู่สถานีบางซื่อเดิมนะครับเนื่องจากอยู่ระหว่างระบบห้ามล้ออัตโนมัติโดยรถจักรจะเข้ากลางปี65ก็คือรถเร็วรถด่วนพิเศษเนี่ยจะไม่วิ่งเข้าสถานีกลางนะครับจะวิ่งเข้าสถานีบางซื่อเดิมเนื่องจากเขาจะรอรถจักรที่สั่งซื้อจากจีนอยู่นะครับตอนนี้ประมาณ50หัวนะฮะก็จะเข้าประมาณกลางปี65อันนี้ก็ต้องรอแล้วก็ต้องทดสอบวิ่งร่วมกันนะครับผมเนาะรถไฟชานเมืองสุพรรณบุรีและนครปฐมวิ่งจำนวน2ขบวนต่อวันอันนี้เข้าหัวลำโพงนะครับผมสายสุพรรณบุรีรถไฟชานเมืองสถานีธนบุรีสามารถใช้สถานีตลิ่งชันเปลี่ยนถ่ายผู้โดยสารจำนวน2ขบวนต่อวันคือจะวิ่งจากธนบุรีไปตลิ่งชันเพื่อเข้ารถไฟสายสีแดงเนี่ย2ขบวนต่อวันนะฮะก็จะมีรถไฟธรรมดาชานเมือง14ขบวนต่อวันเข้าสถานีหัวลำโพงเนื่องจากมีผู้โดยสารจำนวนมากเราก็จะพอเดาได้นะว่ามีขบวนไหนบ้างก็อย่างเช่นช่วง 4:30 5:00 6:00 ประมาณนี้นะฮะที่มีผู้โดยสารเลิกงานกลับบ้านกันเยอะนะครับผมรถไฟธรรมดาชานเมืองจำนวน5ขบวนปรับวิ่งถึงสถานีมักกะสันเป็นจุดเชื่อมต่อกับแอร์พอร์ตเรียวริงงงไหมงงไหมไม่งงเนาะสถานีมักกะสันนะครับผมก็คือสายตะวันออกนั่นเองถ้าอนาคตสายตะวันออกไม่เข้าถึงหัวลำโพงอันนี้น่ากลัวนะส่วนจุดเปลี่ยนถ่ายสินค้า3จุดนะครับสายเหนืออีสานที่สถานีเชียงรากน้อยก็อันนี้ใครที่สามารถแบบว่าขนส่งทางกับทางรถไฟบ่อยๆนะครับก็จะต้องศึกษากับตรงนี้นิดนึงเจาะลึกลงไปอีกนะฮะส่วนสายใต้นะที่อยู่ที่สถานีวัดสุวรรณนะครับผมวัดสุวรรณก็สายตะวันออกจะเป็น ICD ลาดกระบังนะเหมือนเดิมแล้วก็ทางสถานีเขาก็จะมีการปรับเปลี่ยนประมาณว่าโครงสร้างอาคารไม่ว่าจะเป็น A B C D อะไรอย่างนี้นะครับก็จะทำใหม่หมดเลยปรับเปลี่ยนใหม่นะฮะเราก็คงจะไม่ได้เห็นปัจจัย8ลิ้นนี่อีกแล้วหรือเปล่าอันนี้ต้องรอดูกันอีกทีนะครับผมก็ประมาณนี้นะฮะคือเขาจะอนุรักษ์ไว้นะครับผมแต่ปรับเปลี่ยนเป็นแบบโมเดิร์นนะครับเพื่อให้ทันกับยุคสมัยแล้วก็อนุรักษ์ไว้อะไรประมาณนี้ก็ผมไม่รู้จะพูดยังไงเนาะแต่แน่ๆแล้วคือเขาสรุปตรงนี้เลยนะครับคือสถานีหัวลำโพงจะไม่ปิดนะครับแต่เพียงเขาจะปรับเปลี่ยนเป็นแลนด์มาร์คแบบใหม่นะครับผมเพื่อที่จะเป็นแบบว่าทำให้มันเรียกเงินจากผู้คนมากขึ้นนะครับแล้วก็สร้างรายได้กับทางการรถไฟนะฮะก็ที่เขาเห็นสร้างโดมมาสูงๆนั้นก็เพื่อแบบอาจจะให้คนขึ้นไปดูข้างบนส่องลงมาเหมือนสนามบินสุวรรณภูมิหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูนะฮะประมาณนั้นก็คือเอาง่ายๆส่วนใครที่มาจากใต้นะครับที่เดินทางจากใต้แต่ต้องการจะไปหัวลำโพงคือเขามีรถเมล์โดยสารจากสถานีกลางบางซื่อเข้าหัวลำโพงเนี่ยฟรีนะฮะฟ
ลย์นะครับก็คือถ้าคุณเอาตั๋วไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่นะฮะเขาก็จะมีรถรับส่งวิ่งเข้าออกกรุงเทพหัวลำโพงกับบางซื่ออยู่นะฮะก็ส่วนใหญ่แล้วมันก็จะมีปัญหากับตรงนี้นะครับในการเดินรถแต่เขามองภาพรวมว่าแก้ปัญหารถติดการสัญจรในกรุงเทพในเขตพระราชวังจะไม่มีตรงนี้นะฮะก็ใจหายเหมือนกันเดี๋ยววันที่23เรามาสรุปอีกทีว่าขบวนไหนบ้างที่จะวิ่งเข้าหัวลำโพงนะครับแล้วก็ขบวนไหนจะได้ขึ้นไปวิ่งสถานีกลางนะครับแล้วก็ขบวนไหนที่จะรอเปลี่ยนรอหัวรถจักรจากจีนอยู่ในกลางปี65นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีก็สรุปสั้นๆก็คือหัวลำโพงจะยังไม่ปิดนะครับผมจะมีรถวิ่งเข้าสถานีกรุงเทพเนี่ย22ขบวนต่อวันนะครับก็ลดลงมาเยอะนะฮะก็สรุปแค่นี้นะครับผมก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปเรื่อยๆๆถ้ามีข่าวหรือสาระสำคัญที่มันต้องเป็นกระแสนิดนึงนะฮะแล้วก็อาจจะทำให้การคาดเคลื่อนของผู้คนน้อยลงนะครับหรือผิดพลาดไปก็นะฮะขออภัยด้วยนะครับแต่อันนี้ทางเพจการรถไฟเขายืนยันมาแล้วนะครับประมาณนี้ก็จะได้ไม่ต้องเป็นที่ถกเถียงกันนะฮะ